รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเจอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินนะคะทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 2:30 ทาง Workpoint TV หมายเลข 23ทุกสัปดาห์คุณผู้ชมจะเห็นนานาแบบนี้แล้วก็มีเคล็ดลับงานครัวดีๆมาฝากคุณผู้ชมสัปดาห์นี้ก็เช่นกันค่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่านานามีถั่วฝักยาวเยอะเลยอยู่ตรงหน้านานาเห็นหลายครั้งเวลาไปรับประทานอาหารนอกบ้านเนี่ยอาหารไทยหลายๆครั้งเนี่ยเขาจะเสิร์ฟถั่วฝักยาวที่เอาไว้จิ้มแหนมกับน้ำพริกต่างๆเนี่ยเขาม้วนเป็นปมสวยๆเรากลับมาบ้านเราก็อยากทำถั่วฝักยาวมัดปมแบบนั้นรับประทานบ้างวันนี้นานามีเคล็ดลับในการลวกถั่วฝักยาวให้สียังคงเขียวสดที่สำคัญมัดปมแบบไหนมามัดไปด้วยกันค่ะต้มน้ำเปล่าจนเดือดระหว่างต้มน้ำเปล่าเราก็เตรียมน้ำใส่น้ำแข็งเอาไว้แบบนี้ก่อนที่จะลวกถั่วฝักยาวนี่นะคะเราจะใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนกับน้ำมันพืชนะคะลงไปในน้ำที่เราใช้ลวกถั่วฝักยาวของเราเกลือป่นกับน้ำมันพืชเนี่ยจะทำให้สีของถั่วฝักยาวของเราเนี่ยเป็นสีเขียวสดแล้วก็จะทำให้มันดูน่ารับประทานค่ะหลังจากน้ำเดือดแบบนี้แล้วคุณผู้ชมใส่ถั่วฝักยาวลงไปนะคะแล้วก็จับเวลาประมาณ50วินาทีกดให้เขาโดนความร้อนให้เสมอกันโอเคถั่วฝักยาวของเรานะคะหลังจากลวกแล้วใส่ลงไปในน้ำเย็นการน็อกน้ำเย็นจะทำให้ถั่วฝักยาวของเรายังคงมีสีสวยที่สำคัญเราไม่สามารถม้วนได้แต่มันร้อนจัดๆด้วยค่ะคุณผู้ชมทิ้งไว้สักครู่นึงแล้วเดี๋ยวหยิบมาม้วนไปด้วยกันโอเคหลังจากเราลวกผักเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาม้วนปมถั่วฝักยาวกันแต่ด้วยความที่เขาจะไม่โดนความร้อนอีกต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ถุงมือนะคะเจ้าถั่วฝักยาวของเราหลังจากลวกเสร็จแล้วนะเขาจะมีลักษณะเป็นแบบนี้รีดน้ำออกให้หมดแล้วก็ม้วนค่ะถ้าเราลวกเขาสุกจนเกินไปอ่ะคุณผู้ชมเขาจะแตกแต่ถ้าลวกเขาดิบมากไปหน่อยเนี่ยเขาจะแข็งแล้วก็มัดปมไม่ได้อันนี้ธนามัดปมทีเดียวแล้วเดี๋ยวเราค่อยหั่นแยกกันออกมาแบบนี้ง่ายๆเลยแล้วก็ดึงเขาเราสามารถใช้แรงได้ระดับหนึ่งเลยค่ะเพราะว่าถั่วฝักยาวเนี่ยหลังจากลวกเสร็จแล้วถ้าเราลวกได้พอดีเนี่ยนะคะเขาจะหยิบจับค่อนข้างถนัดมือเลยล่ะคุณผู้ชมจะได้ปมแบบนี้แล้วนะคะเราก็หั่นกันเวลาหั่นเนี่ยถ้าอยากให้เขาดูน่ารับประทานนะคุณผู้ชมเราก็หั่นเขาเอียงๆหน่อยเขาก็จะดูน่ารับประทานยิ่งขึ้นแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะเอาเจ้าถั่วฝักยาวของเราเนี่ยจัดใส่สำรับของเราที่มีผักต่างๆวางไว้เราก็จะเอาถั่วฝักยาวของเราเรียงเข้าไปวันนี้เนี่ยนะคะผักเยอะขนาดนี้เราจะมีน้ำพริกตัวหนึ่งที่อยู่คู่ครัวของคนไทยมาอย่างช้านานคือน้ำพริกปลากระป๋องนั่นเองค่ะด้วยต้นทุนที่ไม่สูงมากแล้วก็รสชาติอร่อยถูกปากทำให้น้ำพริกปลากระป๋องเนี่ยครองใจคนไทยเยอะมากๆเลยแต่วันนี้เรามาดูเคล็ดลับกันว่าทำยังไงนะน้ำพริกปลากระป๋องถึงอร่อยอร่อยกันค่ะโอเคได้แล้วเนื้อหยาบเนื้อละเอียดตามชอบเลยนะโอเคเราก็ตักน้ำพริกของเราเนี่ยนะโอ้ยเนื้อข้นมากใส่ลงไปแบบนี้นะคะจากนั้นน้ำพริกปลากระป๋องของนานาโรยต้นหอมและผักชีนิดหน่อยค่ะคุณผู้ชม
้ำพริกปลากระป๋องเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูเส้นแก้วผัดซีอิ๊วอกไก่วิธีทำใส่น้ำมันรำข้าวตรามรกตลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับละเอียดผัดจนมีกลิ่นหอมใส่อกไก่หั่นเป็นชิ้นผัดจนสุกใส่เส้นแก้วปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมซีอิ๊วดำหวานซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสน้ำตาลทรายและพริกไทยป่นผัดจนส่วนผสมสุกทั่วดีเกลี่ยเส้นเข้าข้างกระทะใส่ไข่ไก่ผัดจนสุกเติมคะน้าแครอทลวกสุกและข้าวโพดอ่อนลวกสุกผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะพร้อมรับประทานค่ะช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูขนมจีนน้ำยาลาวมาฝากค่ะนำเนื้อปลาดุกย่างใส่ลงในครกตามด้วยเครื่องปรุงน้ำยาปลาโลโบคลุกให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่ส่วนผสมที่โขลกเตรียมไว้และกระชายบุบพอแตกคนให้เข้ากันรอเดือดปรุงรสด้วยน้ำปลาร้าและน้ำปลาตามด้วยลูกชิ้นปลาและใบมะกรูดฉีกคนให้เข้ากันรอเดือดอีกครั้งใส่ต้นหอมหั่นท่อนคนให้เข้ากันปิดไฟตักน้ำยาลาวใส่ลงในภาชนะรับประทานคู่กับขนมจีนและผักสดพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูขนมจีนน้ำยาลาวมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th กินได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเอาละค่ะคุณผู้ชมน้ำพริกปลากระป๋องสูตรง่ายๆของนานาเนี่ยด้วยความที่ตัวนานาเองก็ไม่ได้อยู่บ้านอยู่คอนโดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าจะมานั่งใช้ครกตำอะไรก็ตามหรือว่าเผาพริกเผากระเทียมเนี่ยคั่วพริกคั่วกระเทียมมันก็ค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นเนี่ยเคล็ดลับของนานาคือนานาจะเอาเจ้าหอมแดงพริกแล้วก็กระเทียมเนี่ยนะคะใส่ลงไปเลยในหม้ออบลมร้อนจากนั้นพอเขาเริ่มสุกเนี่ยก็ทิ้งไว้จนเย็นแล้วก็มาปอกเปลือกค่ะนี่ก็จะมีพริกนะคะหอมแดงแล้วก็กระเทียมนานาจะใส่ลงไปในโถปั่นแทนการโขลกเนาะหอมแดงกระเทียมสุกแล้วเขาจะนุ่มมากๆแล้วก็อันนี้เป็นพริกนะคะพริกชี้ฟ้าแดงเพิ่มเนื้อข้นๆให้กับน้ำพริกของเราที่สำคัญเวลาพริกเวลากระเทียมหอมเนี่ยเอาไปคั่วจนกระทั่งสุกอ่ะเขาจะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวด้วยเพิ่มความเผ็ดค่ะน้ำพริกพวกนี้จะต้องกินรสจัดหน่อยเพราะว่าเราต้องการรับประทานผักเยอะๆเพราะฉะนั้นใส่พริกตามชอบเลยปลากระป๋องค่ะหลายคนจะบอกว่าโอ๊ยใช้ทั้งเนื้อใช้ทั้งน้ำหรือใช้แค่เนื้ออย่างเดียวอันนี้ก็ตามชอบเหมือนกันแต่นานาจะชอบใช้น้ำของปลากระป๋องด้วยเพราะว่ามันมีรสชาติของซอสมะเขือเทศมันทำให้น้ำพริกถ้วยนี้นวลนวลแต่ว่าก่อนจะใช้เนี่ยนะคะอยากให้ชิมนิดนึงว่าปลากระป๋องยี่ห้อที่คุณเอามาเนี่ยมีรสชาติจัดคือเค็มไหมหรือรสชาติเป็นประมาณไหนเราจะได้ปรุงรสได้ถูกต้องเนาะจากนั้นปรุงรสนะคะเราใส่น้ำมะนาวใส่น้ำปลาและใส่น้ำตาลทรายค่ะคุณผู้ชมตัดรสหวานนิดหนึ่งปิดฝาให้สนิทนะคะจากนั้นปั่นโอเคได้แล้วเนื้อหยาบเนื้อละเอียดตามชอบเลยนะเปิดฝาดูว่าทุกอย่างละเอียดแบบนี้แล้วจากนั้นตักเสิร์ฟได้เลยค่ะโอเคเราก็ตักน้ำพริกของเราเนี่ยนะหูยเนื้อข้นมากใส่ลงไปแบบนี้นะคะจากนั้นน้ำพริกปลากระป๋องของนานา
โรยต้นหอมและผักชีนิดหน่อยค่ะคุณผู้ชมเพิ่มสีสันแล้วก็เพิ่มกลิ่นหอมๆเวลาเคี้ยวเข้าไปด้วยน้ำพริกปลากระป๋องเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมน้ำพริกรสจัดๆแบบนี้รับรองเลยแหละว่ารับประทานผักกับรับประทานข้าวได้เยอะแล้วก็มีความสุขแน่ๆยังไงลองเอาเคล็ดลับการม้วนถั่วฝักยาวของนานาไปลองใช้ในการทำกับข้าวครั้งต่อไปของคุณผู้ชมดูนะคะช่วงหน้าจะนิ่งสักยังคงมีอีกหนึ่งเมนูแสนอร่อยรอคุณผู้ชมอยู่อย่าลืมติดตามชมนะดูสิแป้งเกาะติดกันสวยงามเชียวนะคุณผู้ชมอย่าลืมน้ำจิ้มที่เราทำไว้คุณผู้ชมดูสิใสสวยแล้วก็กลิ่นเสาวรสชัดเจนมากคุณผู้ชมตายแล้วรีบเลยคุณผู้ชมค่ะแล้วคุณผู้ชมก็จะรู้ว่าทำไมแค่ถั่วฝักยาวทอดกรอบหยุดไม่ได้ชิมเลยนะครับให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นเน้นพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะชานอลพาวเค้กราคากล่องละ450บาทโปรโมชั่นซื้อ2กล่องแถมฟรีอีก1กล่องราคา900บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศวันนี้มีขนมใหม่มาแนะนำคุณนะครับนั่นก็คือครัวซองผสมกับมัฟฟินเราเรียกว่าโคลเฟนเมื่อมองที่ชั้นของขนมแล้วเป็นชั้นนุ่มๆชุ่มฉ่ำไปด้วยไขมันเนยอย่างดีลักษณะเหมือนเนื้อของครัวซองมีกลิ่นหอมและรสชาติอร่อยคุณผู้ชมครับโคลเฟนจึงกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในทั่วยุโรปและอเมริกาตอนนี้ที่เมืองไทยเราเป็นเจ้าแรกนะคุณผู้ชมโคลเฟนให้คุณผู้ชมลองชิมถึง3รสชาตินั่นก็คือพรีเมียมบัตเตอร์โคลเฟนช็อกโกแลตมอลต์บัตเตอร์โคลเฟนซินนามอนบัตเตอร์ครูฟินอยากชิมครูฟินสูตรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์รีบสั่งเลยนะครับครูฟิน1กล่อง3รสชาติรสชาติละ3ชิ้นรวมทั้งกล่อง9ชิ้นนะครับคุณผู้ชมครับราคารวมส่งถึงบ้านคุณผู้ชมทั่วกรุงเทพเพียงแค่กล่องละ650บาทครับสั่งได้ที่ LINE แอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดและ Facebook Fanpage ยิ่งศักดิ์ฟู้ดครับหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่026827644นะครับกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิคุณผู้ชมคะไม่น่าเชื่อนะถั่วฝักยาวที่เรารับประทานสดๆดีต่อสุขภาพวันนี้เราเอามาทำถั่วฝักยาวทอดกรอบ
ก็อร่อยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้วิถีชีวิตมันเปลี่ยนไปกับข้าวกับปลาก็จะต้องแบบง่ายๆนะคุณผู้ชมไม่วุ่นวายมากเริ่มต้นนะคะคุณผู้ชมใส่น้ำลงไปนิดหนึ่งเสร็จแล้วก็ตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนอันนี้เราจะทำน้ำจิ้มถั่วฝักยาวสูตรที่หอมอร่อยและทำให้ถั่วฝักยาวทอดของเราดูน่ารับประทานยิ่งขึ้นกระเทียมสับแล้วก็พริกชี้ฟ้าเหลืองสับละเอียดใส่ลงไปคุณผู้ชมอยากใช้มันเผ็ดมากกว่านี้ก็อาจจะเติมพริกป่นเป็นพริกขี้หนูคั่วป่นหรือพริกขี้หนูสับแบบสดๆก็ได้ใช้ไฟอ่อนๆ นะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวส่วนผสมของตรงนี้สุกก็ใกล้เคียงแล้วคุณผู้ชมเราก็มาครึ่งหนึ่งแล้วทำไมถึงจะต้องมาชวนคุณผู้ชมทำน้ำจิ้มเพราะว่าน้ำจิ้มถั่วฝักยาวมันจะทำให้ถั่วฝักยาวกรอบของเราตำลับเนี้ยดูอร่อยขึ้นแต่มันไม่ได้ทำอะไรยุ่งยากคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้จะเป็นคนทำอะไรง่ายขึ้นกว่าเดิมพรุ่งพรับก็ทำเสร็จแล้วคุณผู้ชมอยู่บ้านก็สามารถทำได้ด้วยอุปกรณ์ง่ายๆชีวิตต้องเปลี่ยนแล้วคุณผู้ชมวุ่นวายไม่ได้เนี่ยกลิ่นหอมแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมพอพริกสุกกระเทียมสุกน้ำเกลือเข้ากันดีคุณผู้ชมต้องใส่นี้นี่ซาวรสฟรุตเบสพรีเพอร์เรชั่นปลาเนเจอร์เทสปกติขวดนี้นะคุณผู้ชมอาจจะยิ่งสัตว์จะซื้อมาไว้สำหรับทำเครื่องดื่มรับประทานบางทีก็เอาไปใส่เค้กวันนี้เอามาทำน้ำจิ้มก็จะได้กลิ่นของซาวรสที่หอมมากทั้งสีและรสแล้วก็กลิ่นได้เลยคุณผู้ชมพอใส่เสร็จแล้วคุณผู้ชมเราก็ใช้ไฟอ่อนห้ามไฟแรงจนเกินไปอุตายแล้วกลิ่นสาวรสมากคุณผู้ชมขอเป็นพริกเหลืองนะสีมันจะเข้ากันคุณผู้ชมโอ้ยกลิ่นเนี่ยทำให้ผักทอดทุกตำรับของเราอร่อยแล้วก็ชวนรับประทานประเดี๋ยวพอเราเคี่ยวสักครู่หนึ่งเราก็จะมาเริ่มทอดถั่วฝักยาวกันนะครับเห็นไหมคุณผู้ชมเพียงแค่พอเดือดเราไม่ปล่อยให้เดือดนานหรือร้อนจัดจนเกินไปนะคุณผู้ชมเพราะว่าฟรุตเบสพรีเพอร์เรชั่นปลาเนเจอร์เทสเขาพร้อมรับประทานเนี่ยคุณผู้ชมดูลักษณะของน้ำจิ้มสิประเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคุณผู้ชมพอเย็นแล้วก็จะมีความข้นในระดับหนึ่งพอจิ้มกับถั่วฝักยาวทอดแล้วจะรู้เลยว่าหยุดไม่ได้ค่ะถ้าทุกครั้งที่คุณผู้ชมจะทอดของรับประทานเราต้องเลือกน้ำมันให้ถูกต้องนะคุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้น้ำมันปาล์มมรกตรับรองจะติดใจจะทอดของทั้งทีคุณผู้ชมต้องไม่ขี้เหนียวน้ำมันนะแต่ถ้าคุณผู้ชมทอดผักเสร็จจะทอดเนื้อสัตว์จะทอดปลาก็จัดการทอดทีเดียวเลยน้ำมันที่เหลือไม่กลับมาใช้ใหม่นะครับใช้ครั้งเดียวครับรอนะคะสักครู่ซองนี้คุณผู้ชมแป้งประกอบอาหารตรากโกกิอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้ประจำนะครับทอดอะไรก็กรอบกรอบเสร็จแล้วผสมกับน้ำเย็นจัดตามที่ระบุไว้ข้างซองนะคุณผู้ชมคนผสมจนกระทั่งแป้งและน้ำเย็นจัดเข้ากันพอคนส่วนผสมของแป้งเข้ากันดีคุณผู้ชมเราก็จัดการนำถั่วฝักยาวไปล้างให้สะอาดเสร็จแล้วก็หั่นเป็นท่อนตามขนาดที่ต้องการที่สำคัญคุณผู้ชมจะต้องผึ่งถั่วฝักยาวให้แห้งสนิทก่อนนะคุณผู้ชมไม่ใช่เปียกน้ำผสมเสร็จแล้วแป้งมันก็จะแบบไม่ค่อยเกาะติดกับถั่วฝักยาวนะคะคุณผู้ชมเนี่ยทำแค่นี้คลุกเคล้าจะสังเกตเห็นว่าถั่วฝักยาวกับแป้งนั้นจะเกาะติดกันถึงแม้จะไม่หมดเพราะเราไม่ต้องการแป้งที่หนาจนเกินไปแบบนี้คุณผู้ชมดูสิถ้าเป็นถั่วพูก็อร่อยนะคุณผู้ชมไปเรื่อยๆยืนทอดไปคุณผู้ชมถั่วฝักยาวสุกแล้วจะข้างนอกกรอบแล้วก็เนื้อของถั่วฝักยาวก็จะหวานและยิ่งได้น้ำจิ้มตำรับเด็ดของเรานะคุณผู้ชมประทับใจค่ะ
อยากจะบอกว่าคุณผู้ชมสามารถทำถั่วฝักยาวชุบแป้งทอดเนี่ยขายได้เลยนะคุณผู้ชมตอนนี้ใครๆเขาก็นิยมรับประทานของแบบนี้ส่งปุ๊บเลยเห็นไหมคุณผู้ชมลักษณะของแป้งจะเกาะติดกับถั่วฝักยาวดูน่ารับประทานนะคุณผู้ชมนะทอดให้กรอบแต่ไม่ถึงกับเกรียมจนเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคุณผู้ชมเพราะอย่าลืมว่าถั่วฝักยาวเนี่ยมีคุณค่าอาหารอยู่ทอดนานๆก็จะหมดคุณค่าไปนะคุณผู้ชมแล้วความหวานก็จะหายไปด้วยเพราะฉันต้องทอดเพียงแค่พอดีพอดีเท่านั้นคุณผู้ชมดูสิแป้งเกาะติดกันสวยงามเชียวนะคุณผู้ชมสิ่งหนึ่งที่คุณผู้ชมจะเห็นว่าอาหารชุบแป้งทอดของเราได้ที่หรือเปล่าคุณผู้ชมก็จะดูว่าลักษณะของการเดือดปุดปุดที่เป็นฟองเนี่ยจะลดลงนะคุณผู้ชมนะเนี่ยนิ่งๆแล้วอย่างนี้เนี่ยคุณผู้ชมฟังเสียงสิกรอบเชียวนี่ขนาดแป้งประกอบอาหารธรรมดานะคะเรายังไม่ได้แบบดัดแปลงให้เป็นแป้งแบบสูตรแบบญี่ปุ่นแล้วก็ฟูฟ่องเชียวแต่เราว่าสูตรแบบนี้ถูกปากคนไทยมากกว่านะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจัดลงจานกันนะครับอย่าลืมน้ำจิ้มที่เราทำไว้คุณผู้ชมดูสิใสสวยแล้วก็กลิ่นเสาวรสชัดเจนมากคุณผู้ชมตายแล้วรีบเลยคุณผู้ชมคะแล้วคุณผู้ชมก็จะรู้ว่าทำไมแค่ถั่วฝักยาวทอดกรอบหยุดไม่ได้ชิมเลยนะครับคุณผู้ชมครับเมนูง่ายๆแต่รับประทานแล้วอร่อยติดใจนะครับคุณผู้ชมจะได้พบกับเมนูแบบนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์นะครับในรายการกินได้ก็กินบ่าย 3:30 ทาง Workpoint ช่อง23นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วอย่าลืมเจอกันจันทร์หน้านะครับรักษาสุขภาพกันทุกคนสวัสดีครับนานามีเรื่องของแตงกวามาฝากวันนี้นานาจะเอาเจ้าแตงกวาเนี่ยค่ะมาทำเป็นแกงจืดแตงกวายัดไส้กันคุณผู้ชมหลังจากได้แตงกวามาแบบนี้แล้วเราจะคว้านเอาไส้ออกนะคะเราจะได้แตงกวาแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเจ้าแตงกวาของเราเนี่ยมายัดไส้หมูสับกับกุ้งกันค่ะแล้วเอามาแกงจืดคุณผู้ชมครับพบกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์อีกแล้วและแน่นอนที่สุดกับข้าวของเราจะง่ายดายเหลือเกินกับเมนูยำแตงกวาครับน่าทานมากค่ะเอาช้อนคลุกคลุกคลุกแล้วก็ตักใส่ปากเลยค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ